สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินภูครับนี่วันนี้เจอคุณน้ำนะครับสวัสดีนะครับคุณน้ำวันนี้ครับผมจะแวะมาดูนี่เลยครับริงแจ็คเก็ตนะครับทั้งหมดที่มาใหม่วันนี้วาร์ปมามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการทำคอนเทนต์เพราะเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับครับเริ่มต้นก็จะมาที่สีเบจครับผมครับตัวนี้จะเป็นผ้าโลโลเพียนาครับผมขออนุญาตนะครับนี่โอ้สวยมากใช่ครับตัวนี้จะอยู่ในเล่ม4 season ครับก็คือตามชื่อเลยครับสามารถใส่ได้ทุกฤดูใช่ครับใช้ได้ทุกฤดูครับสำหรับผ้าโลโลเพียน่าก็จะมีอยู่2สีด้วยกันครับก็จะมีสีเบจกับสีเขียวครับเขียวตอนนี้ขายดีมากๆนะครับบอกเลยว่าใกล้หมดแล้วใช่ครับใกล้กับช่วงคริสต์มาสด้วยครับผมได้ใช้แน่นอนใช่ครับสีโลโลเพียน่าใช่ครับสำหรับผ้าโลโลเพียน่าครับไซส์ที่เริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มต้นที่ไซส์44ถึง54 44ถึง54ถูกต้องครับผมใช่ครับต่อมาก็จะเป็นผ้าตัวนี้จะเป็นเรดาร์ครับใช่เป็น Eye Sense ครับผมครับใช่ตัวนี้จะเป็น Hop Sack ครับผมครับโครงสร้างจะเป็น Full Canvas เหมือนกันนะครับโลโลก็เป็น Full Canvas ทั้งหมดเป็น Full Canvas หมดแล้วถูกต้องครับผมใช่ตัวนี้ก็เริ่มต้นที่44ครับถึง54เหมือนกัน54เช่นเดียวกันถูกต้องครับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนใช่ครับต่อมาก็จะเป็นตัว BVC ครับตัวนี้จะเป็นอยู่ในเล่มผ้า21ไมครอนครับจริงๆตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นผ้าสูทครับใช่ครับแต่ว่าเราลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่อยากได้ที่มันเป็นทางการมากทางร้านก็เลยทำเพิ่มเติมในเรื่องของ patch pocket เข้ามาครับเพื่อแบบใส่ทางการได้ลำลองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตัวนี้จะมี2สีครับเป็นน้ำตาลเทากับสีเนวี่ครับอันนี้จะเริ่มต้นที่ไซส์42ถึง54ครับผมใช่คือรัสไซส์จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับใช่ครับผม42ใช่ครับถึง54ครับโครงสร้างจะเป็นฟูลแคนวาสทั้งหมดเลยครับราคาถ้าเป็นผ้าโลโลเพียน่าครับจะอยู่ที่ 32,000 บาทราคาดีนะราคาดีมากครับใช่ครับสำหรับผ้าโลโลถูกต้องครับผมใช่ครับต่อมาถ้าเป็นเรดาร์กับ VBC ครับจะอยู่ที่ 28,000 บาท 28,000 ถูกต้องครับผมยังไม่แตะ 30,000 ใช่ครับโครงสร้างเป็นฟูลแคนวาสทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ครับเขาก็จะมีนี่ครับเป็นโลโก้เลยว่า Refinement ใช่ครับแล้วก็เป็นโมเดล1ครับ01ใช่ครับคุณน้ำต้องช่วยพูดแทนผมนะครับผมมีไมโครโฟนครับตอนนี้ได้ครับคือโมเดลนี้ต้องบอกก่อนว่าถูกพัฒนามาจากตัว Ring Jacket Smiter นะครับเป็นตัวท็อปของ Ring Jacket นะครับผมใช่ทีเนี้ยเรามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเพื่อให้เข้ากับสรีระคนไทยครับ1เลยก็คือเราปรับฐานคอครับให้มันต่ำลงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย Ring Jacket เนี่ยฐานคอจะสูงเวลาใส่เนี่ยช่วงผ้าตรงนี้จะเหลือค่อนข้างเยอะครับ2เลยก็คือทำช่วง Cross Line ตรงนี้ครับให้มันสูงขึ้นครับให้มันดูแบบว่าอกผายมากขึ้นครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันโรสวยครับผมเปิดตรงนี้นิดหน่อยครับปกติริงแจ็คเก็ตเนี่ยจะดูเป็นบล็อกครับทีนี้เราทำแบบโค้งๆให้มันมนๆนิดหน่อยครับเปิดไม่เยอะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเห็นแบบช่วงเข็มขัดหรือว่ากางเกงชายเสื้อเยอะเกินไปใช่ครับแล้วก็บริเวณช่วงปกเนี่ยก็ยังคงความเป็นสปาร่าคามิเซียอยู่ใช่ครับใช่ครับช่วงไหล่ครับแล้วก็มีการเก็บบริเวณช่วงเอวครับให้มันข้อนิดหน่อยครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่ามันจะเป็นทรงแบบเป็นทรงบล็อกมากเกินไปครับอยากให้มันมีแบบว่าสัดส่วนที่ชัดเจนมากขึ้นใช่ครับตัวแรกเนี่ยเซฟที่สุดเลยนะครับก็จะแนะนำเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือไม่ก็สีเทาเข้มอมน้ำตาลประมาณนี้ครับอันนี้ได้ใส่บ่อยแน่นอนใช่ครับผมกางเกงสีอะไรครับกางเกงจริงๆครับด้วยความที่มันเป็นสีเข้มด้วยกันนะครับเราสามารถแมทช์ได้กับทุกกางเกงเลยไม่ว่าจะเป็นเทาเข้มเทาอ่อนน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนหรือถ้าอยากแบบใส่อะไรที่มันดูฟอร์มอลหรือว่าเป็นทางการหน่อยสามารถใส่กับสีดำก็ได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าอาจจะแนะนำให้ใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วเน็คไทดำหน่อยครับก็จะได้ดูแบบว่าปรับลุคให้มันเข้ากับกางเกงหน่อยครับผมใช่อันนี้ก็เหมือนกันครับสามารถแมทได้กับทุกสีเลยครับกางเกงดำก็ได้แต่อาจจะใช้แบบว่าแพทเทิร์นเดียวกับตัวสีเนวี่ครับก็เสื้อเชิ้ตกับไทดำหน่อยครับถ้าอยากไปงานที่มันเป็นทางการหรือว่าแบบที่เคร่งๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับใช่ถ้าเป็นสีเขียวครับสีเขียวได้หมดเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะแบบใส่กับกางเกงยีนอะไรให้มันดูสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับดูเท่ๆนี่ใช่ครับแล้วก็ใส่วิงแจ็คเก็ตมาด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้าบอลลูนนะครับแล้วก็รองเท้านะครับเป็นดูดวดลางเลอร์นะครับเท่มากครับผมครับใส่กับสีนี้ใส่ได้กับทุกกางเกงก็ได้ได้หมดเลยครับผมใช่น้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนเทาเข้มเทาอ่อน
น้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนได้หมดแล้วสีขาวยิ่งหล่อครับแจ็คเก็ตจะดูเด่นขึ้นสีขาวก็ได้ใช่ครับผมตอนนี้เพื่อนแมทสีกางเกงเป็นแล้วนะครับจากเอ็กซ์เพิร์ทคุณน้ำสีครีมครับสีครีมสีครีมก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่เนี่ยแจ็คเก็ตต้องบอกก่อนว่าที่ทางร้านเลือกมาเนี่ยมันสามารถแมทได้กับทุกกางเกงจริงครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเบสจากสีกางเกงที่มันเข้มมากๆเนี่ยก็อยากจะหาไอเทมที่มันเข้มเหมือนกันนะครับเข้ามาเติมเต็มนิดนึงเพื่อไม่ให้กางเกงมันดูโดดเกินไปครับหาอะไรปรับบาลานซ์กางเกงหน่อยใช่ครับผมมันควรจะเป็นแมทช์กับอะไรที่เข้าสุดน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มก็ได้ครับเพราะว่าสีมันออกไปทางอมน้ำตาลเหมือนกันใช่ครับขาวก็ได้ครับน้ำเงินก็ได้ครับใส่กับยีนที่คุณจ๊อบมาวันนี้ก็ได้รอเลยครับขายดีมากครับผมตัวละเท่าไหร่ครับคุณน้ำ 12,500 บาทครับผม 12,500 บาทใช่ครับแตกต่างจากทั่วไปอย่างไรครับตัวนี้เอวจะไม่สูงมากครับจะเป็นเอวปกติแล้วทรงเขาจะเป็นทรงกระบอกที่ค่อนข้างสวยครับเวลาใส่เนี่ยบางทีถ้าเอวสูงมากเกินไปเนี่ยบางท่านที่ไม่มีสะโพกครับก้นจะห้อยครับแต่เนี้ยคือฟิตออกมาจะพอดีครับใช่ครับจะดูคลีนตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นริงแจ็คเก็ตตัวแรกในชีวิตของผมนะครับนี่ใส่คุ้มมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นค่าบอลลูนนะครับนี่ทรงสวยมากใส่กับกางเกงยีนนะครับแสงอาจจะมืดเล็กน้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตัวแรกให้เพื่อนๆชมนะครับเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเพื่อนๆดูครับขอเป็น Mirror Shot นะครับนี่ตัวนี้สีเขียวสวยมากนะครับผ้าดีมากถ้าถามผมผมมีความรู้สึกว่าเขาใส่แล้วเนี่ยเข้าทรงมากกว่าเนาะคุณน้ำเนาะจะดูเป็นทรงแล้วเอวคอดกว่าตามที่คุณน้ำพูดเอาไว้ทุกประการนะครับนี่สีสวยจริงๆเข้ากับลุควันนี้เลยเห็นไหมครับเชิ้ตผมก็ใส่เป็นฮิโตโยชินะครับนี่กางเกงเป็นแฮนด์รูมนะครับแล้วก็รองเท้านะครับนี่สีน้ำตาลผมมักจะแมทรองเท้าสีน้ำตาลเนี่ยกับถุงเท้าสีน้ำตาลเวลาที่ใส่กับจีนนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมแล้วก็พับเล็กๆ1ข้อใส่สบายเหมือนเดิมตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่โลโลเพียโน่เหมือนกันนะครับ 32,000 บาทถูกต้องครับคุ้มมากนี่คุณน้ำครับใช้เวลาในการทำรังดูมนานเท่าไหร่ครับตอนนี้จะอยู่ประมาณ 3-5 วันได้แล้วจริงๆของผมนี่แทบไม่ต้องตัดไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะแค่เจาะรังดูมอย่างเดียวจบเลยใช่ไหมใช่ครับความยาวคุณจ๊อบพอดีเลยครับเห็นครับนิดหน่อยครับใช่ครับพอดีโอเคอาจจะตัดแบบนิดหน่อยนะครับนี่เพื่อนๆกลายเป็นว่าสีนี้ใส่แล้วดูสว่างแล้วไบรท์มากนะครับไฟมืดนิดนึงเพื่อนๆของจริงสวยมากบอกเลยนี่นะครับสีน้ำเงินนะครับคือถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าช่วงเอวเนี่ยเขาคอดเข้าไปจริงๆกับตัวริงแจ็คเก็ตผ้าบอลลูนตัวแรกที่ผมมีนะครับนี่ตัวนี้ 28,000 นะครับสวยมากนะครับนี่แล้วก็ช่วงอกเนี่ยก็จะดูเต็มขึ้นนะครับทุกอย่างใส่สบายมากตามสไตล์ของริงแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นแพชพ็อกเก็ตนะครับสังเกตว่าแพชพ็อกเก็ตของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับนี่สีนี้เป็นสีกันตายของผมเลยนะครับใส่ไปงานทุกงานแค่เปลี่ยนผ้าเช็ดหน้าแล้วก็เสื้อเชิ้ตนะครับเชิ้ตเป็นฮิโตโยชิครับขายดีไหมครับคุณน้ำครับขายดีมากครับขายดีมากเข้ามารีวิววันนั้นนะครับไซส์บางไซส์ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเกลี้ยงแล้วครับเห็นไหมครับ ผมบอกแล้วว่าเพื่อนๆต้องจัดให้ครบทุกสีครับ เพื่อนๆครับสีนี้ก็สวยมากเป็นน้ำตาลเข้มเอ้ยเข้ากับรองเท้าน้ำตาลเลยเอากลายเป็นผมชอบอันนี้ซะแล้วและแน่นอนครับวันนี้ผมใส่มาเป็นราโดไดสตาร์ครับและผมมีตัวละครลับด้วยนะครับนั่นคือแอดเป้นะครับนี่นี่นะครับดูท่าตกใจตกใจนะครับนี่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแอดเป้ขอทำรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูผมคุยกับแอดเป้นะเพื่อนๆผมดูเนี่ยเฮ้ยมันแมทช์กว่าที่ผมคิดอีกเพราะว่าเป็นสูตรสีน้ำตาลเข้มที่ไม่ได้ดูแก่เลยคุณน้ำว่าไงครับเท่มากครับเท่มากนะครับดูแบบคอมพลีทมากครับคอมพลีทมากๆนะครับนี่เพื่อนๆครับแล้วเราก็มีตัวละครลับนะครับแอดเป้นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีนะครับแอดเป้ซีเนอร์คอร์เซ็ตนะครับดูนะครับโอ้แจ็คเก็ตสวยนะเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันนะตัวนี้โอ้โหรอ2ปีใช่ไหมครับผมมีไมค์ตัวเดียวครับยื่นไมค์ให้แอดเป้ครับครับแอดเป้ครับริงแจ็คเก็ตแอดเป้ทำคอนเทนต์ไปแล้วเช่นเดียวกันครับมีส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมของริงแจ็คเก็ตบ้างก็สำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟมากครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ตามริงแจ็คเก็ตอยู่จะรู้ว่าเขาทำคอลลาโบเรชันกับอีกแค่เจ้าเดียวก็คือ Dia Marie ซึ่งเป็นคนที่แบบเป็นโมเดลที่เขาทำเฉพาะกับรีเทลเลอร์เจ้าใหญ่ๆเท่านั้นซึ่งอีกที่นึงเนี่ยก็คือ Armani เนี่ยเป็นรหัส AMJ เนาะแต่นี้เป็นรหัส RMJ แล้วก็มีการปรับ
โมเดลให้มีความฟลอเรนทีนมากขึ้นมีความโค้งมีเชฟที่กลมหม่นมากขึ้นถ้าเป็นนาโปลีใช่ไหมครับคือเขาจะเน้นความเป็นซอฟต์เทเลอร์ลิงนี่แหละครับเขาจะตัดโครงสร้างออกไปหมดเลยแล้วก็แคนวาสเนี่ยจะเป็นฟูลแคนวาสก็จริงแต่ว่าเป็นแคนวาสที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ตรงบ่าก็จะเบาเป็นแคนวาสที่มักจะต่อมาจากบอดี้แคนวาสมาถึงช่วงเส้นบ่าก็เลยจะทำให้เวลาใส่แล้วมันเหมือนกับมันลื่นไหลสบายแจ็คเก็ตเนี่ยมาจากคำว่า circle of people เขาบอกว่า ring jacket เนี่ยก็คือบางคนก็เรียกว่า van jacket ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นเหรียญวงกลมแสดงถึงความมั่งคั่งและมั่งมีเขาเชื่อว่านี่แหละมันคือการเชื่อมต่อและคือการ connect กับทุกคนแล้วก็เป็นชื่อที่จำง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า ring jacket มีมาตั้งแต่ปี1954ปัจจุบันเนี่ย60ปีแล้วรุ่นเดียวกันกับราโดไดสตาร์เลยครับครบ60ปีแล้วยานพ่อเอาสิแอดเป้ก็ไปซื้อตามมานะครับรับมากี่เรือนครับ2เรือน2เรือนนะครับเห็นไหมครับเข้ากับสไตล์คลาสสิกสปินแวร์มากๆเรียนเชิญมาใส่กันเป็นแก๊งจานบินนะครับเพื่อนๆนอกจากแก๊งจินโกะแล้วเนี่ยเราจะเป็นแก๊งจานบินครับอ้าวดูนะครับมีใครมานะครับคุณนิมนี่ผมมาคลิปเหมือนกันนะคุณเจ้าไม่เอาแล้วไง3คนเดี๋ยวต้องมีทะลุรูปถ่ายครับผมไม่ลอยครับไม่ลอยอ๋อแล้วต้องมีก้านบูมเข้ามาด้วยมั้ยครับเนี่ยสวยจังเลยมีตัวละครลับอีกแล้วนะครับคุณนินนะครับสวัสดีคุณนินนะครับสวัสดีนะครับนี่อ่ะผมให้ดูนะครับคุณธนินเอสนะครับนี่คุณธนินใส่เป็นไซส์อะไรครับวันนี้48 48นะครับนี่อ่ะเพื่อนๆดูกางเกงนี่แฮนด์รูมเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับนี่แล้วเขาก็สามารถที่จะไปแมทช์กับ New Balance ได้นี่ผมก็สาวก New Balance เช่นเดียวกันนะครับคุณนินเขามีรองเท้า New Balance เนี่ยเยอะมากนะครับดูแหวนนะครับนี่ BBO ใช่ไหมครับตัวที่เป็น Wing Jacket ก็สามารถเอามา Adapt ใส่กับรองเท้าที่เป็น Sneaker ได้นี่อันนี้ไม่ได้นัดหมายเลยครับเพื่อนๆตัวละครลับเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคุณเป้ป้ายาเมิร์ฟใช่ไหมใช่แล้วก็เนี่ยคุณจอบกับเมิร์ฟอ่ะเมิร์ฟ 38mm สรุปเนี่ยเดี๋ยวเรา3คนเนี่ยเสียตังค์พร้อมกันแน่นอนเลยอ่ะจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาถ้าเอาช่วยบอกด้วยเนาะเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อเลยตอนนี้ต้องซื้อไมค์ก่อนคุณนินไมค์ผมมันพังไปอันนึงเหมือนของคุณนินใช่ไหมตอนแรกอ่ะที่ผมบอกคุณจ๊อบใช่ของที่บริษัทผมก็เป็นตอนนี้ต้องใช้อะไร DJI ใช่ไหมแย่แล้วโอเคเสียตังค์อีกแล้วครับทุกคนนี่เจ๋งมากคุณนินได้เลยได้เลยเพื่อนๆครับในเมื่อเรามีไมค์ตัวเดียวนะครับเราก็จะสัมภาษณ์คุณนินด้วยครับอ๋อได้ครับคิดว่าเทรนด์คลาสสิกสปินแวร์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เหรอครับครับอย่างที่คุณจ๊อบเห็นเลยทุกคนตอนนี้คือแบบมาสายนี้กันแบบจริงเกือบหมดแล้วเนาะเพื่อนๆครับนี่คือคนที่บุกเบิกจริงๆอ๋อผมบอกให้เลยครับเนี่ยเขาคือตัวจ๊อบมากกว่าครับจริงคุณจ๊อบทำนานกว่าผมอีกโอ้ยผมทำลักชัวรี่ครับ ผมเนี่ยมาแนวนี้ก็คือไม่สักพักนึงนี่คุณนินทำไมจุดเริ่มต้นถึงชอบการแต่งตัวสไตล์นี้ครับจริงๆแรกๆผมก็ลักชัวรี่สตรีทอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมันมาถึงจุดนึงอ่ะเรารู้สึกว่าด้วยวัยเราด้วยมั้งครับที่มากขึ้นด้วยนิดหน่อยแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวในช่วงวัยนะมันเกี่ยวกับแบบว่าเราจะเอามาอะแดปต์ใส่กับตัวเราเองยังไงมากกว่าแต่ว่าพอมาถึงช่วงนึงอ่ะเราพอเราได้มาลองสไตล์เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจที่จะใส่มันในทุกๆวันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับผมก็รู้สึกว่าคลาสสิกมันไม่ได้หมายถึงความเรียบร้อยคลาสสิกมันหมายถึงว่ามันใส่ได้ไปนานๆโดยที่มันไทม์เลสมากกว่านี่เห็นไหมครับเพื่อนๆรับมงไปเลยครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลาสสิกสเปนแวร์2022ตอบคำถามดีมากหลายคนเริ่มเปลี่ยนจากลักชัวรี่สตรีทมาเป็นแบบคลาสสิกสเปนแวร์มากขึ้นครับใช่โดยเฉพาะจะเห็นแบบเพื่อนๆหลายคนเริ่มเปลี่ยนมาใส่กางเกงเอวสูงกับรองเท้าโลเฟอร์ครับเนาะเดินเนี่ยในห้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้ง3คนเชื่อและมุ่งมั่นและขยันทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องปังแน่นอนในปี2023 24และ25ส่วนตัวนะครับผมเป็นเอเจนซี่ผมบอกให้เลยว่าเทรนด์นี้จะพีคในอีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้าและจะอยู่ไปยาวนาน 10-15 ปีในช่วงที่พีคสุดเนาะพอหลังจากหลุดพีเรียดก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังแต่งตัวแบบนี้ครับไปตามวัยเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะชื่นชอบสไตล์แบบนี้มากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือน้องๆวัยรุ่น
นักเรียนนักศึกษามาสนใจสไตล์นี้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไงอย่าลืมฝากติดตามช่องมาร์ตินพูลนะครับช่องทานินเอสช่องซินเนเรทคลอสเซ็ตนะครับผมเห็นมีอีกช่องนึงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อธนัทเอสผมแอบดูอยู่นะที่เป็นริงแจ็คเก็ตรีวิวเหมือนกันนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับHehehehe